โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมต่อจาก EP ก่อนนะครับผมทึ่งอะไรล่ะซึ่งเราได้ทำการสร้างไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอตัวที่นอนอ่ะคือมันกินเนื้อไว้ทุกคนใช่แล้วก็ท้าวเขามาดูบ้านอันนี้คือตัวที่ฟักนานที่สุดละไอตัวเนี้ยใช่เออไอนั่นอะไรอ่ะไอตัวนี้คือตัวใหม่ซึ่งกินพืชไม่กินเนื้อใช่ทุกคนตัวไม่น่ากินเนื้อมากเลยเออเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมกับพี่ไทม์จะออกไปหาไม้เพื่อมาสร้างเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรไหมไทม์กูจะสร้างอะไรเนี่ยสะพานซึ่งอันนั้นเราไม่ให้พี่ทามไปดีกว่าเราจะไปคนเดียวนะครับผมซึ่งงานพี่ทามก็คือมึงเห็นตรงนี้ป่ะทามไหนป่ะประมาณตรงทำไมตรงเดี๋ยวนะขอเคลียร์ก่อนพี่มีงานให้เองทำเว้ยเนี่ยไอ้ก้อนพวกเนี้ยเอาออกให้หมดเลยอ๋อเหรอ yes sir แต่เดี๋ยวผมขอไปเอ็นชานก่อนนะโอเคพวกไหวป่ะพวกไม่ใช่พังพวกพักพวกพักมีเลเวลเหรอครับออกแล้วเออช่างมันตัวไหนออกตัวไหนออกไอตัวกินเนื้อไอตัวกินเนื้อมึงไม่ต้องเลยไอตัวกินเนื้อมึงอันตรายอยู่ไหนอยู่นี่เออเอาอยู่ด้วยกันอย่ากินกันก็พอนะลูกนอนก่อนนอนก่อนพี่จะออกไปตัดไม้ว่ะได้เราต้องทำการออกไปตัดไม้เพื่อจะมาทำสะพานนะครับผมเดี๋ยวถ้าเราทำสะพานกันเสร็จแล้วเว้ยทุกคนเราจะตามด้วยการไปสร้างบ่อแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องตกแต่งที่นี่ก่อนได้อ่ะเออมองแบบเป็นแบบว่าอะควาเรียมอ่ะใช่ต้องเป็นอะควาเรียมทุกคนเราจะทำบ่อปลาที่แบบมองจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนแล้วแบบว่ามันก็จะงับหัวเราใช่มันก็จะโครมไปแล้วในอะควาเรียมก็จะแตกพอแตกโพสเสร็จแล้วก็จะมีแล้วพวกสัตว์ซอกก็จะไล่กัดเราใช่พวกเมกาโลดอนก็จะออกมาแล้วเราก็จะโดนกินพามพี่ว่านะเวทามเราไม่ต้องไปหาพื้นที่ในการสร้างใหม่ดีกว่าอะไรอ่ะพี่ว่าเราขุดไอ้บ่อนั่นอ่ะให้มันลึกใช่แล้วเราก็หรือว่าแยกดีกว่าไหมพี่กลัวมันกินกันเองคือสังเกตจากไอ้ตัวปีนนะทุกคนคือเราไม่ได้ให้อาหารเขาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะกินพวกกันเองมันพังออกมาเลยอ่ะใช่มันไม่มันไปตัวเล็กๆนั้นมันพังไม่ได้นะเว้ยอ๋อเหรอเออพี่ไปปล่อยคือพี่อ่ะจะย้ายมันเข้ามาในกรงใหม่ไอ้กรงที่มีนกอยู่เยอะเพื่อที่ว่ากรงเนี้ยมันจะได้มีไดโนเสาร์เยอะหน่อยแต่พอพี่ทุบปุ๊บมันก็ออกมางับเลยแล้วมันก็งั้นมันกัดแบบว่ามันแบบว่าตาเกาะตามขาตามแขนแล้วมันก็กัดดูดเลือดไปแล้วก็ใช่แล้วผมก็เลยจะเอาเนื้อให้มันกินเพื่อจะให้มันหยุดบ้าเว้ยทุกคนเนื้อในตัวไม่มีปลาก็ไม่มีอยู่ไอ้ทามหมดเลยก็เลยกล่องไอ้นั่นนะตอนแรกกูว่าจะฆ่ามันทิ้งเพื่อช่วยตรงเงินตัวทองแล้วด้วยเพื่อช่วยมังกรคอมโบโดแล้วด้วยแต่มังกรคอมโบโดมี2ตัวแล้วก็แต่ผมก็ไม่อยากให้มันตายเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคู่อ่ะส่วนไอ้ตัวนี้เรายังไม่มีคู่ให้มันเลยอ่ะเออมันแบบมันน่าสงสารมากเลยคือมันตายอ่ะทุกคนตายไปแต่กูเออแล้วก็มีน้องๆเนี่ยผมคอมเมนต์เข้ามาขอเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ขอไปใน Facebook ด้วยคือขอม็อด Minecraft ที่เล่นอยู่ได้ไหมครับพี่ก็สามารถเข้าไปดูที่ชุมชนได้นะครับผมเดี๋ยวพี่เวฟจะเอาลิงก์ไปแปะให้นะครับเพราะว่ามีน้องคนนึงเขาทักไปใน Facebook เนาะขอลิงก์แล้วก็พี่เวก็อัพโหลดให้ไปเดี๋ยวพี่จะเอามาแจกทุกๆคนนะครับผมเล่นได้ 1.12.2 นะครับผมเป็นฟอนต์ mod ก๊อปมาใช่ทุกคนสามารถเข้าไปโหลดเพื่อเล่นได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใครโหลดมาแล้วลงแล้วเล่นไม่ได้มันอาจจะเป็นที่คุณใช้ดีเถื่อนหรือลงแล้วเล่นไม่ได้ดูที่ Java ครับแค่นั้นแหละใช่มี2อย่างถ้าเล่นไม่ได้อีกซื้อคอมใหม่เถอะครับไม่ควรเอาไว้และคอมเครื่องนั้นหยอกไปเคลียร์ต้นไม้ไม่รู้ว่าเราจะต้องการเอาต้นไม้ไปเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะต้องตกแต่งพื้นที่สถานที่แถวนั้นด้วยนะเพราะผมอยากให้มันดูสวยอ่ะเดี๋ยวผมเอาดอกไม้แบบแถวนี้แม่งก็แบบโล่งเตียนไปหมดเลยเออนั่นแหละคือที่พี่ให้เองทุบตรงนั้นอ่ะเพื่อพี่จะทำเป็นทางเดินสวยๆเว้
เออแล้วก็ตกแต่งด้วยเพราะว่ามันดูมันไม่ดูไม่มีอะไรอ่ะมันดูเหมือนแบบมันไม่ดูเหมือนสวนไดโนเสาร์อ่ะมันดูเหมือนแบบสร้างมั่วๆเอาให้มันอยู่รอดก็พอเหมือนมูลนิธิอ่ะเออนั่นแหละใช่มันตามจริงแล้วก็ทำแบบนั้นแหละเอออ่ะนี่เก็บมาทุกคนโอ้ไม้นี่ค่อนข้างเยอะผมว่าพอแล้วแหละไม้ปะกลับบ้านเลยคริปเปอร์เก่าใครเดี๋ยวนะทำไมคุณอยู่แล้วทำไมมันเกิดรูตรงนี้เอ้ยไม่มีพี่ยังไม่เคยโดนคริปเปอร์บึ้มเลยตั้งแต่เล่นมาใช่เหรอเออจริงคริปเปอร์ไม่เคยบึ้มพี่ได้หรอกจริงๆโอ้โหเออพี่เนี่ยสุดยอดแล้วจริงๆหลายรอบมากเลยนี่มาเดี๋ยวผมว่าเรามาเริ่มสร้างกันดีกว่าทุกคนสะพานสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นแล้วก็บินยันซะดีเดอร์วิออนตึ๊ด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 เดี๋ยวนะทำไมมีเสียงจี๊บเมื่อกี้มีเสียงดังมีตัวแอบตามมาเดี๋ยวนะเราต้องมาสร้างเบาเสียงกันประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมทุกคนสะพานต้อง4บล็อกทำไมพี่เว็บต้องห่างกัน4บล็อกตลอดเลยไม่ต้องสงสัยเนี่ยผมคิดว่า4บล็อกที่มันห่างกันผมคิดว่ามันคือความพอดีที่สุดละเออไม่รู้นะแต่สำหรับผมคือผมคิดอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ในการแข่งขันเกม Minecraft ด้วยละกันนะครับผมใครที่อยากจะลงแข่งขัน Minecraft นะครับผมก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดในชุมชนได้พี่เว็บได้โพสต์ไปแล้วเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะครับผมเราอยากให้สังคมเกม Minecraftใหญ่ยิ่งขึ้นครับผมใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถเฮ้ยปกติกูรับจ้างสร้างแมปละ500ลองไปแข่งขันดีกว่าเผื่อได้ 60,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ลองนะลอง 15,000 แล้วก็ 15,000 เนี่ยโอ้โหใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้เงินก้อนนั้นมาใช่มั้ยคุณพ่อคุณแม่เห็นภูมิใจเข้าไปโอ้โหลูกฉันหาเงินได้โอ้โหสุดยอดเลยลูกฉันนี่นักสร้างเกมจากที่มันเล่นแล้วแบบขโมยเงินพ่อแม่ไปเติมเกมวันนี้มันได้เอาเงินมาคืนพ่อแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่เป็นกำลังใจให้น้องๆใครที่ลงแข่งด้วยแล้วกันนะครับแบบแม่ภูมิใจไม่ต้องมาถามเนี่ยว่าทำไมพี่เว็บไม่ลงก็คือผมลงไปแล้วปีที่แล้วผมได้อันดับ15มั้งแล้วก็เขาจะมีการแข่งออฟไลน์ที่กรุงเทพซึ่งผมไปไม่ได้ครับพอดีว่าช่วงนั้นติดงานแต่งพี่สาวพอดีก็เลยต้องสละสิทธิ์ทิ้งออกไปครับใช่แล้วแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับผมมีน่าจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นคณะกรรมการหรือว่าผู้นี่นะมีพี่โบ๊ทของเราด้วยนะครับผมน่าจะเป็นคณะกรรมการหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่น่าจะใช่พี่โบ๊ทด้วยละกันนะครับผมมีฟิสซาร์ดเฟิร์สมีลุงพี่เหมือนเดิมนะครับผมฝากเข้าไปติดตามด้วยจะแจ๊ะนั่นแหละฮะกูสร้างต่อไปนึงโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเสียน้อยตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเสียเยอะละฮึบมีเห็ดด้วยนะเนี่ยโอ้มีฟอสซิลด้วยเดี๋ยวสร้างช่วยเดี๋ยวคอเอาไปทีละอันโอ้ยเดี๋ยวเจ็บเราต้องสร้างไปทีละอันเว้ยเราสร้างแบบลวดเดียวหมดได้อันนี้อ่ะอย่างงี้เดี๋ยวนะอันนี้ว่าเราใส่ดินไปเลยอ่ะใส่ดินแล้วก็เอานี้ยื่นออกมาโอเคเดี๋ยวด้านข้างผมจะใส่เป็นโอ้ตอนนี้แบบดินล้นตัวมากเลยแผ่นไม้แน่นอนนะทุกคนนี้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยทำไปคุณดินนี่ต้องเก็บไว้ไหมเนี่ยในอนาคตนี่จะได้ใช้ไหมเนี่ยใช่ในอนาคตอาจจะได้ใช้ดินก็ได้นะไหมเอาไว้ในนี้แล้วกันเนาะเอาไว้ในไหนเอาไว้ในกล่องก็ได้มาทุกคนเยอะมากเลยเรามาทำการสร้างสะพานของเราไปดีกว่ามันคือสะพานที่เอาไว้ข้ามมาง่ายๆจะได้ไม่ต้องว่ายน้ำอีกต่อไปแต่ยังไงเราก็อาจจะไม่ได้ใช้สะพานอยู่ดีทำไมอะก็เหมือนกับกงไดโนเสาร์เราไม่ได้กระโดดจริงเข้าเอาเราทำไมมันวักกระโดดเข้าวะนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยเราอาจจะไม่ได้ใช้สะพานเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะเดินลงไปกล่องตรงนั้นอ่ะคือถ้าเราอยากจะใช้สะพานควรอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำถ้ามึงอยากจะใช้สะพานใช่ไหมควรเอากล่องขึ้นมาไว้บนสะพานใช่ทุกคนเราควรที่จะแบบสร้างทั้งหมู่บ้านโดยแบบว่ามีรั้วกั้นเออแล้วก็เดินมันจะเป็นการเดินแบบตามทางเลยแล้วก็ต้องเป็นรั้วกั้นแบบไหนวะออกซิเดียนเพราะอะไรรู้ไหมกูเคยทุบแล้วกับมึงอ่ะคือทุบแบบทุบเพื่อเดินผ่านเนี่ยใช่เหรอแบบกงขวางอยู่ก็เดินไปทุบทิ้งนะอ๋อกงเดินเสาอกงขวางอยู่ก็เดินแบบโพเรียบร้อยล่วงกงแตก
อันนี้ใส่เข้าไปครับนี่ก็ใส่เข้าไปผมจะทำเท่ากันไปเลยนะอย่างนี้สะพานสะพานอันนี้ผมว่าเราต้องเอาอะไรมาใส่เพื่อตกแต่งหน่อยวะทุกคนเรามาทำหน่อมแหนมแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวนะเป็นรั้วน่าจะเป็นใช่น่าจะเป็นรั้วเหรอเอาเป็นรั้วเลยนะโอเคได้ได้ผมจัดให้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอครับพี่แต่ตอนนี้อันนี้เรามีรั้วอยู่เรียบร้อยมีรั้วอีกไหมมีแท่งไม้ครับเอามาก่อนฟักทองเหรอบ้านเราบ้านเราไม่เคยมีใครปลูกฟักทองเลยด้วยแล้วก็ฟักทองอยู่นี่ไงสองอันเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละพี่ได้มาละเพราะว่าที่บ้านเรามีฟักทองอยู่เยอะเลยแบ๊ะเราเคยปลูกเดี๋ยวนี้ไม่เราไม่เคยปลูกเรามีอยู่ห้านแบ๊ะ52อันผมไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะเต็มอีกแล้วโอ้มี52อันเลยเหรอไม่กูครับอันนี้ครับของอ๋ออันนี้ใส่ไหมว่าเรามี52อันถามว่าทำไมเราต้องใส่อย่างนี้นะครับทุกคนให้มันดูสมูทหน่อยๆเนาะข้างๆอย่างนี้ถามว่าเอารถอย่างนี้จะใส่ยังไงพี่มันสูงนะพี่มีวิธีไหมมันมีวิธีแต่ก่อนอื่นผมขอคราฟไปดิแป๊บนึงขอคราฟที่ปลูกฟักทองไว้ถามว่าเราปลูกไว้ทำไมเดี๋ยวผมจะเอาหัวฟักทองมาไว้เป็นไฟประดับทางเอาแล้วเราทำไมไม่เอาโกลด์สโตนอ่ะเว้ยผมจะได้ฟักทองอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮาโลวีนไหมอ๋อจะฮาโลวีนแล้วใช่มันจะฮาโลวีนแล้วทุกคนตามเทรนนี่นะเราต้องตามตามชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยปลูกตรงนี้แล้วกันเนาะง่ายๆแล้วก็เอานี่มาแยกครับฮึบฮึบปรับปรับอย่างนี้แล้วก็ใช้ไอ้เจ้าผงกระดูกนะครับผมใส่เข้าไปผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเอาผงกระดูกมาสร้างเป็นนี่ได้ปะทำมาเป็นปุ๋ยได้อันนี้มันแปลกเหมือนกันนะแต่เวอร์ชันล่าสุดเห็นเขาบอกว่าเขาเอาปุ๋ยทำเลยได้ไหมเอาพวกหญ้าพวกอะไรไปทำเป็นปุ๋ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้นี่กระดูก you know แต่รู้สึกว่ากระดูกก็เป็นปุ๋ยได้อยู่ดีนะคือตอนนี้ผมไม่อยากจะให้ในอันนี้ในความคิดของผมนะคือผมไม่อยากจะให้ไอ้ Minecraft เนี่ยมันอัปเดตอะไรเข้ามาแบบอย่างเช่นอัปเดตแบบสัตว์เข้ามาอัปเดตแบบบล็อกใหม่ๆเข้ามาผมอยากจะให้เขาอัปเดตเป็นประมาณว่าคือจะพูดยังไงดีอ่ะคือสิ่งที่ผมอยากให้ Minecraft อัปเดตเข้ามาที่สุดนะคืออัปเดตของเก่าให้มันน่าสนุกก่อนอย่างเช่นอัปเดตแบบใส่ขี้สัตว์เข้ามาอะไรเงี้ยมูลสัตว์เอาไปทำเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตแบบยังไงก็เป็นเวอร์ชันไปใช่ไม่ใช่ว่าแบบแป๊บๆก็เพิ่มพึ่งเข้ามาเพิ่มแบบผมว่ามันอันนี้สำหรับความคิดส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะก็อาจจะมีช้างแมมมอสเข้ามาผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันอาจจะมีช้างอาจจะมีหมีอะไรเงี้ยแต่หมีนี่มีแล้วหมีมีแล้วมันควรมีมูลสัตว์เว้ยผมอยากให้มันมีขี้ใช่สัตว์ควรมีขี้แล้วก็มีควรมีระบบแบบที่มันน่าเล่นกว่านี้ที่มันไม่ใช่แบบเพราะเราควรอัปเดตอันเก่าของเราให้ดีอ่ะให้มันมีอะไรให้เล่นหลากหลายมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก่อนที่จะเพิ่มอย่างอื่นมาคือผมต้องการให้เขาอัพแบบอย่างเช่นอัปเดตหมูเข้ามาหมูเนี่ยจะต้องอัปเดตก็คือมีมูลสัตว์มีแบบหนังหมูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมีหนังหมูมีขี้หมูเบคอนแบบไปทำเบคอนเอามันเอาน้ำมันหมูไปทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบให้มันมีแบบเยอะๆเว้ยมีแล้วอะไรมีแล้วเป็นม็อดไงเราจะไปใช้ม็อดดิอ้าวก็มันเป็นม็อดแล้วไงคนพัฒนาก็เลยแบบปุ๊บช่างมันดีกว่าม็อดละมันเหมือนมันจะมีตัวนึงไว้ทุกคนที่มันใช้ม็อดในการทำอ่ะแล้วผู้พัฒนา Minecraft เขาก็เอามาทำเป็น Minecraft จริงๆเลยม็อดอะไรอันนี้พี่จำม็อดเดี๋ยวคือผมคลิกเอาไม่ได้ไว้ทุกคนดูดิคลิกเนี่ยผมคลิกเอาแล้วหนึ่งทำคุ้มกันมาหนึ่งผมคลิกเอาเนี่ยมันเป็นเฉพาะช่องเนี้ยมันทำไมเป็นไรวะกดโยนทิ้งนี่กดโยนทิ้งได้ง่ายดิเอามาดิครับควิปเปอร์อุ้ยแบะอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะทำการปูพื้นตรงนี้ให้กลายเป็นดินทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้มันเป็นเขาเรียกว่าหญ้าใช่หญ้านะครับผมแล้วก็เราจะมาเขียนแผนที่กันเย้ยมันเขียนได้เหรอวะท
ทำไมรู้สึกเหมือนสเตลิตันอยู่แถวนี้อยู่ข้างล่างใช่ไหม มันจะมายุ่งกับเราเนี่ยไม่ใช่ขุดอยู่ยิงขึ้นมาปิ้วตายแซ่นี่เราก็จะขุดไปฮึบเดี๋ยวขอดูข้างล่างนี่ไอ้ย่าโอ้โหฟักทองยังไม่เกิดสักอันเลยมาทำนั่นดิตอนนี้ทำเชฟพิกแอคเป็นไรเกิดยากฮะประสิทธิภาพ4ป่ะประสิทธิภาพนะอ๋อ3อยู่ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวแบ่งโซนกันขุดเลยจะได้ขุดเร็วจะได้ไม่ต้องงานช้าบอกเลยว่าถ้าเล่นคนเดียวนี่เดี๋ยวถ้าซีรีส์ใหม่เล่นคนเดียวผมว่าเราต้องมีรีคลิปอ่ะแบบตึ๊ดขุดแบบรวดเร็วอ๋อแบบตึ๊ด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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงดังๆแต่ซิมันซันซิมันซันนั่นแหละเราต้องเปิดเพลงฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร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 ตายไหมตายเรียบร้อยไม่ต้องไปฟันให้เมื่อยแค่ยืนฟาดอยู่ไกลก็ร่วงได้นะแจ๊โอ้โหตรงนี้พี่ว่าเราควรสร้างกระต๊อบอีกสักหลังนึงกระต๊อบเหรอหรือไม่ก็ทำเป็นสวนสาธารณะเอาไว้สวยๆก็ได้ทำเป็นน้ำพุเหรอหรือไม่ก็ทำเป็นหอคอยอ้าวพี่นี่ไงผมพูดไม่ขาดคำสุดท้ายผมก็ลงมาแล้วเฮ้ยเอาดินขึ้นมาเอาดินขึ้นมาเอาดินขึ้นมาเยอะเลยโอเคโอเคเฮ้ยพี่ว่านะเว้ยก็ทำทางลงตรงนี้ด้วยใช่เออว่าเราคนทำทางลงนี่สะพานเอาไว้ดูดีให้ตายเถอะเราไม่ได้ใช้สะพานเลยโอ้พระเจ้าสะพานมันไร้ค่าไปแล้วทุกคนนี่เก็บไว้แล้วก็แล้วก็กระเป๋านี่เราตั้งแต่จะคราฟตั้งแต่นานแล้วเป็นไอเทมที่เรายกเลิกในการคราฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แบบมันโอ้โหถามว่าฟาร์มตัวอะไรวะฟาร์มแมงมุมยังอยู่ไหมอยู่นะทุกคนฟาร์มแมงมุมยังใช้ได้อยู่ทุกวันดีอะไรเล่าใช้อะไรหลายอย่างเวเปอร์อย่ามายุ่งกับพี่นะจ๊ะน้องบอกเลยว่าพี่งงมากเลยอะไรงงอะไรก็แบบใช้อะไรแต่ละอย่างก็ไม่รู้ไม่มีเทียนู่นนี่นั่นคือกระเป๋าบุญครับยากอ่ะมันครับไม่ยากนะแต่มันรำคาญอ่ะงงไอ้ตรงเทียของมันอะไรกระปุกกระเป๋าคือแบบอะไรวะ what คือมันไม่ควรที่จะครับยุ่งยากขนาดนี้คือมอดเป็นการที่ทำให้เราสะดวกสบายแต่อันนี้ทำให้เราทุกข์ทำให้เราลำบากอีกบ้างจริงๆมันก็มีหลายๆมอดแหละที่มันแบบว่าเป็นเงี้ยแต่ว่าหลายๆมอดที่ดีก็มอดอะไรรู้ป่ะมอดที่ดีที่สุดสำหรับพี่คือตัดต้นไม้ทีเดียวได้ทั้งต้นนี่แหละนั่นแหละมันเป็นมอดที่ตัวน้อยๆอ่ะเป็นมอดที่แบบชอบสุดๆแล้วทุกคนผมชอบไอ้ตัวมอดตัวน้อยๆแล้วก็หาแร่แล้วก็ตัดต้นไม้นั่นแหละพี่ชอบมอดไอ้นั่นอ่ะคือผมไม่แน่ใจนะว่าใครเคยเล่นตัวเกมนี้หรือเปล่านะเมื่อสมัยเวอร์ชัน 1.2.5 เชื่อผมว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมีมอดตัวหนึ่งเว้ยที่เป็นชาวบ้านแล้วมันจะสร้างบ้านเองตัดต้นไม้เองแล้วก็มันจะมีมอดสวรรค์ด้วยในนั้นคือจะก่อนแบบคิดมากโคตรอยากเล่นแบบไอ้มอดตัวไอ้นั่นจิ๋วเลยอ่ะตัวอะไรจิ๋วไอ้มนุษย์จิ๋วอ่ะอ๋อมอดตัวเล็กอ่ะนะมอดตัวเล็กพี่ทำตั้งแต่เวอร์ชัน 1.5.2 มันเป็นมอดรวมที่ทำให้เราตัวเล็กครึ่งเหลือครึ่งบล็อกคือมันจะมีมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ข้อเสียของมันคือมันบั๊กเหรอใช่มันบั๊กแบบบั๊กมหาศาลแหละคือเวลาเราวิ่งเข้าบล็อกเดียวใช่ไหมแบบบลูบล็อกเดียวอ่ะมันก็จะมองทะลุแบบเห็นไส้เห็นพุงแบบทั้งหมดเลยใช่มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากสุดยอดมากเลยโคตรดีเดี๋ยวเราจะต้องไปออกตามล่าหาสถานที่ในการทำฟาร์มปลานะทุกคนหรือว่าเราจะทำแถวบ้านเลยวะทำแถวไหนอ่ะแถวบ้านอ่ะคือพี่อยากได้ฟาร์มปลาแบบอควาเรียมเหรอตรงนี้เหรอไอตรงคลองไหมเดี๋ยวกูกดนอนทำไมมึงไม่นอนอ้าวพี่จะนอนเหรองั้นเดี๋ยวไปดูอควาเรียมนะไม่คือพี่อยากจะทำไว้ตรงเนี้ยเอาปะทำตรงนี้แม่เนี่ยเนี่ยไม่ฝั่งนู้นอ๋อตรงเนี้ยนะอ๋อคือผมบอกอะเหรอใช่คือเราขุดตรงเนี้ยให้มันใหญ่ๆใช่ปะแล้วเราก็ทำข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงเนี้ยหลังไดโนเสาร์เนี้ยทำเป็นทางลงเดินลงไปเพื่อที่จะไปดูสัตว์น้ำข้างล่างก็คือเราจะทำเป็นห้องกระจกริมตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปขุดเข้าไปก็ได้เ
เราดูข้างนี้หรือว่าเราจะขุดเข้าไปเป็นช่องเล็กๆข้างตรงนี้ก็ได้พี่ว่ามันน่าสนใจอยู่นะผมว่าแบบอยากให้มันเป็นทานที่มันใหญ่กว่านี้ทานเออทานทานน้ำที่แบบทานดูกงเฮ้ยเฮ้ยกงหายไปไหนเดี๋ยวอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าไอ้ตัวนี้นะใช่ไหมเนี่ยใช่แน่ๆเลยไอ้นี่แน่ๆเนี่ยโอ้โหยืนเคี้ยวเคี้ยวสบายใจมากไปเอามาซ่อมด้วยทำ ไปเอามาซ่อมด้วย เอาโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมพี่เอ็มก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเริ่มขุดสระตรงนี้เพื่อทำเป็นสัตว์ให้มันน้ำกันเว้ยแล้วก็แบบว่าเป็นทานน้ำที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยเออคือเราต้องการทำให้มันดูดีมีสถุนที่สุดแล้วทุกคนโอเคเราจะกลับไป EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกันนะครับผม EP หน้าเราจะมาเริ่มสร้างสัตว์น้ำกัน you know เต็มเลยพี่เอ้ยอะไรตรงที่เราขุดอ่ะทำไมวะโอ้โหพี่ลองไปดูเดี๋ยวกูเดี๋ยวนะกูอยากจะยืนดูแบบเวลามันโดนเผาอ่ะมันจะเป็นไงไหมมันมีคิวเปอร์ด้วยนะเนี่ยแดดกำลังขึ้นกูดูดิมันจะโดนเผากันหรือเปล่าแดดมาแล้วโอ้เหมือนกับมีคนมาแดดมาแล้วแต่ทำไมมันเอาซอมบี้หายไปเว้ยนี่ไงโดนเผาแล้วลากก่อนนะสเตลิตัน